สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะรายการที่จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำทุกๆวันเลยนะคะจันทร์ถึงศุกร์8โมงครึ่งถึง10โมงนะคะวันนี้ก็สุดสัปดาห์แล้วด้วยนะคะอยู่กับแพรและอาจารย์พรพุทธิลาประเสริฐเช่นเคยค่ะครับเราก็จะอยู่กันเป็นประจำเจอกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันส่งผ่านกำลังใจให้ไม่ใช่เฉพาะเราสองคนทีมงานส่งผ่านกำลังใจนะเราและทีมงานทุกคนก็ต้องการกำลังใจจากคุณผู้ชมด้วยถูกต้องค่ะนะเขาบอกว่าความรู้สึกดีๆเนี่ยสามารถที่จะส่งผ่านกันได้ทุกวันค่ะแล้วก็เมื่อวานนะคะเราก็ได้ไปถวายเทียนพรรษากันเป็นยังไงบ้างคะต้องบอกว่าทั้งผมและแพรเนี่ยเมื่อวานวันนี้เราใช้คำว่าเราเอาบุญมาฝากคุณผู้ชมนะเมื่อวานในส่วนของผมเนี่ยก็ได้ไปทางพี่ยถานะครับแล้วก็ทางทีมงานแฟนรายการก็ไปถวายเทียนพรรษาที่วัดอเนกดิษฐารามนะครับเมื่อวานก็ไปกันหลังจากที่รายการสดจบลงแล้วนี่แอบดูไลฟ์สดด้วยนะคะเห็นน้องปรีกับลุงยอดเห็นว่าแอบดูใช่ไหมคะพอดีกำลังเดินทางไปที่อีกวัดนึงแล้วก็แบบระหว่างทางเออเป็นยังไงกันบ้างก็เลยลองเปิดดูอ๋อเห็นลูกยอดมาน้องปรีมาคุณแม่น้องปรีมาด้วยนะครับก็ของแพรเมื่อวานก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับอากาศตอนแรกก็ทำท่าจะร้อนนะแต่พอเข้าสู่ในเคลื่อนขบวนไปถึงวัดแล้วเนี่ยก็ฟ้าก็ปิดนะแต่ฝนก็ไม่ตกอากาศก็ร่มรื่นเย็นสบายดีนะเมื่อวานก็มีแฟนรายการนะครับก็หลากหลายนะครับของทางหัตถจิตนะของทางเปิดดวง12ราศีของชีวิตพิชิตดวงนะครับก็ไปร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลตามประเพณีเพื่อเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาและของหนูและลูกของแพรค่ะเมื่อวานก็ได้ไปถวายเทียนพรรษาพระราชทานจากคุณกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีนะคะก็ไปกับทางสถานีโทรทัศน์ช่อง7นะคะก็มีผู้บริหารนะคะแล้วก็นักแสดงของทางช่องเองแล้วก็ทางสังกัดอย่างแพรก็เป็นตัวแทนของบริษัทกันตนานะคะก็ไปถวายเทียนพรรษาพระราชทานที่วัดชนะสงครามนะคะอยู่แถวไหนนะคะอาจารย์หนูไปรถตู้หนูจำไม่ได้วัดชนะสงครามเนี่ยก็เป็นวัดที่สำคัญนะแล้วก็ต้องบอกว่าหลายคนก็ไปกราบสักการะเพื่อเป็นการแก้เคล็ดคือชนะทุกสิ่งชนะปัญหาอุปสรรคสถานที่ก็อยู่กลางเมืองเลยแพรเขาไม่รู้จักนะว่าอยู่แถวไหนถ้าบอกว่าถนนข้าวสารเนี่ยรู้เลยถนนพระอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าถนนพระอาทิตย์กับถนนข้าวสารอยู่ใกล้ๆกันหนูว่าหนูเห็นทางผ่านค่ะจําไม่ได้ทําเป็นไม่รู้จักไม่ค่อยได้ไปแถวนั้นเอาบุญมาฝากกันใช่แล้วค่ะเมื่อวานก็เหมือนการหาสําเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีก็ได้พบเจอกับท่านเจ้าอาวาสด้วยนะคะแล้วก็พระประธานใช่มั้ยคะพระอะไรนะสวยมากเลยค่ะอาจารย์เค้าเรียกว่าพระพุทธนรสีนะครับหรือว่าชื่อเต็มนะคะหรือว่าหลวงพ่อปู่ค่ะนะมีความงดงามจริงๆคือและบรรยากาศภายในวัดผมก็ไปบ่อยนะมีความสงบร่มเย็นมากคือจริงๆต้องนึกภาพนะอยู่ใจกลางศูนย์กลางทุกอย่างบริเวณบางลำพูอย่างเงี้ยถนนข้าวสารแต่เชื่อไหมพอก้าวเท้าเดิมเข้าไปในวัดเนี่ยไม่น่าเชื่อนะคะว่าเข้าสู่อยู่ในใช่ว่าอยู่ตรงนี้จริงๆมีแบบนี้อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะก็ถ้าใครผ่านไปนะที่วัดชนะสงครามก็เข้าไปสักการะบูชาได้นะคะเอาละค่ะก็วันนี้เดี๋ยวแจ้งช่องทางกันนิดนึงนะคะสำหรับพูดคุยกันในช่วงหน้าวันนี้เหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับสายสดนะคะก็024960493และ024960494และ SMS นะคะอันนี้ส่งเข้ามาไว้ได้เลยนะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดข้อความคำถามที่ต้องการจะถามใครที่เกิดรอยต่อระหว่างวันนะคะให้ระบุเป็นวันสากลมานะคะแล้วให้บอกว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรด้วยนะคะแล้วก็ลัคนาราศีก็ระบุจังหวัดที่คุณเกิดเข้ามาด้วยนะคะแล้วกดส่งเข้ามาที่หมายเลข4221606รวมถึงนะคะทักทายคุณผู้ชมทาง Facebook Live สดด้วยนะคะก็ทั้งผู้ที่อยู่ในประเทศไทยเองแล้วก็คนไทยที่อยู่ในต่างประเทศนะคะทาง Miracle Channel TV นะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถรับชมรายการสดๆของเราได้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วช่องทางนี้นะคะนอกจากรายการสดทุกรายการแล้วนะคะยังมีซีรีส์พระพิฆเนศมหาเทพแห่งความสำเร็จนะคะที่คุณชมสามารถติดตามชมได้ทั้งทุกวันเลย7วันเลยนะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะแบบนี้เวลา2ทุ่มตรงนะคะส่วนเสาร์อาทิตย์วันพรุ่งนี้นะคะก็หลังเคารพธงชาตินะคะเวลา 6:20 นาทีเป็นต้นไปนะคะแล้วก็มีกิจกรรมให้แฟนๆได้ร่วมสนุกกันด้วยนะคะไม่ใช่รางวัลเล็กนะฮะก็คือถ้าใครมีการตอบคำถามสะสมคะแนนนะครับใน5ลำดับแรก
จะเป็นผู้โชคดีได้เดินทางตามรอยองค์พระพิฆเนศถึงประเทศอินเดีย5รางวัลแต่รางวัลละ2ที่นั่งใช่แล้วค่ะก็ตอบคำถามนะคะตอบถูกแล้วมีคะแนนสะสมสูงที่สุดนะคะก็จะเป็นผู้โชคดีทั้ง5รางวัลไปนะคะก็จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีช่วงประมาณเดือนธันวาคมหรือว่าสิ้นปีใช่แล้วครับนะคะอ่ะประชาสัมพันธ์อีกครั้งนึงไหมคะอาจารย์เดี๋ยวก่อนจะเข้าสู่ภาคประชาสัมพันธ์เรื่องอื่นวันนี้คีซีนที่เห็นเข้ารายการนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันครับที่มีความสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาไม่ใช่วันนี้นะครับแต่ไปถึงในวันพรุ่งนี้แต่วันนี้ขออนุญาตนำนะครับเรื่องราวมาบอกกล่าวให้กับคุณผู้ชมได้ทราบว่าพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์เนี่ยเราหยุดไม่ได้จัดรายการสดแต่ว่าคำพยากรณ์มีนะคะคำพยากรณ์ดวงรายวันก็ตามได้กันใน Facebook ของ Miracle เหมือนเดิมแต่วันนี้นะครับจะนำเรื่องราวนะครับเกี่ยวข้องกับวันอาสาฬหบูชานะครับมาเรียนให้ได้รับทราบกันนะครับวันอาสาฬหบูชาเนี่ยตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ของทุกปีครับเป็นวันที่เกิดปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่ของศาสนาพุทธคือพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นครั้งแรกและทำให้พระโกณฑัญญะ1ใน5ปัญจวัคคีย์ได้เริ่มใสในพระธรรมเทศนาจึงขอบวชและได้เป็นพระสาวกรูปแรกของพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับเมื่อเราทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันนี้แล้วเป็นอย่างไรเราควรจะมารู้เรื่องราวกันต่อว่าสิ่งที่เราควรปฏิบัติในวันสำคัญนี้ควรจะทำอะไรกันบ้างครับค่ะอย่างแรกเลยนะคะอันนี้น่าจะทำกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะเรื่องของตักบาตรในช่วงเช้านะคะซึ่งบางท่านก็มักจะทำกันอยู่แล้วในทุกๆวันพระนะคะแต่สำหรับวันพระที่เป็นวันพระใหญ่หรือวันสำคัญแบบนี้ก็อาจจะมีการจัดงานตักบาตรที่ใหญ่ขึ้นตามวัดและสถานที่ต่างๆที่ได้เตรียมจัดเอาไว้ให้ท่านใดสะดวกที่ไหนนะคะก็สามารถไปร่วมงานตามสถานที่นั้นได้เลยหรือว่าเป็นการทำบุญนะคะบำเพ็ญกุศลตลอดทั้งวันนะคะสืบเนื่องจากการตักบาตรก็จะมีการทำบุญในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการถวายสังฆทานนะคะการปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อเป็นการไถ่บาปหรือบางคนก็อาจจะถือศีลฟังเทศฟังธรรมนะคะเพื่อกล่อมกล่าวจิตใจและความสุขทางกายและใจนะคะรวมถึงที่สำคัญเลยนะคะช่วงเย็นๆก็จะมีการเวียนเทียนนะคะกิจกรรมนี้เป็นสิ่งที่สำคัญของชาวพุทธพึงกระทำกันในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีจัดกันเกือบทุกวัดโดยจุดประสงค์ของการเวียนเทียนนั้นนะคะมีใจความสำคัญดังต่อไปนี้ค่ะครับการเวียนเทียนเนี่ยที่เรียกว่าทำประทักษิณาเนี่ยมีความมุ่งหมายให้แสดงความเคารพต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของพุทธศาสนิกชนทั้งปวงนะครับด้วยการเดินให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เบื้องขวาของตนและสำรวมใจนึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านวาจาบริกรรมคือกล่าวพระคุณของพระองค์ตลอดเวลาที่เวียนเทียนส่วนมือเนี่ยก็คือถือเครื่องสักการะบูชาครับจะเป็นธูปเทียนดอกไม้โดยการประนมมือไว้ที่อกเพื่อให้จิตใจของตนอยู่กับพระไม่ส่งใจไปสู่ที่อื่นซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ตนเคารพบูชาหรือมิใช่สรณะที่พึ่งสูงสุดของตนและการเวียนเทียนนี้นะครับเป็นการแสดงความเคารพบูชาตามหลักวัฒนธรรมของไทยเป็นระเบียบที่นิยมปฏิบัติกันมาแต่โบราณกาลครับประโยชน์ที่ได้รับจากการเวียนเทียนนี้นะคะการได้บูชาพระรัตนตรัยด้วยการเวียนเทียนก็ดีด้วยการปฏิบัติบูชาตลอดทั้งวันนั้นก็ดีนะคะย่อมเกิดผลดีต่อผู้กระทําเองซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติกิจทางศาสนาตามหน้าที่ที่พึงทำได้รับความแช่มชื่นเบิกบานได้สั่งสมบุญบารมีอันเกิดจากการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาได้ทำชีวิตตนให้มีค่ายิ่งขึ้นด้วยการงดเว้นจากอบายมุขมุ่งปฏิบัติธรรมความดีก็เพิ่มพูนยิ่งขึ้นได้ชื่อว่าได้บูชาพระรัตนตรัยด้วยการบูชาอย่างยิ่งย่อมได้มงคลในชีวิตตลอดกาลนะคะขอบพระคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สนุก.com ด้วยค่ะครับก็อย่าลืมนะทุกครั้งก็จะต่อเนื่องนะจ๊ะเทศกาลเข้าพรรษาก็กำลังจะมาถึงฝากเลยผมว่าทุกภาคส่วนตอนนี้กำลังรณรงค์กันอยู่งดเหล้างดดื่มช่วงเทศกาลเข้าพรรษาคือหนึ่งเลยสุขภาพเราจะฟื้นฟูเขาบอกว่าตับคนเราเนี่ยถ้ามีการพักฟื้นนะครับประมาณ3เดือนเนี่ย
ก็จะกลับมาทำงานได้ยังมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมลองดูนะงดเหล้าเข้าพรรษานะคะก็พรุ่งนี้ก็อย่าลืมไปเวียนเทียนทำบุญกันด้วยเนาะวันหยุดด้วยวันเสาร์นะจ๊ะเอาละค่ะช่วงแรกในวันนี้อาจารย์พร้อมแล้วนะคะเราก็มาฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะศุกร์ที่7กรกฎาคมปีพุทธศักราช2560ครับจันทรคติการขึ้น14ค่ำเดือน8ปีรกาอาคาเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวให้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์เขาบอกว่าการทำงานวันนี้อย่าทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะครับว่ากันเป็นเรื่องระวังจะจับต้นชนปลายไม่ถูกสภาพคล่องโดยรวมถึงจะเป็นสุดสัปดาห์ต้นเดือนฮะยังไม่ได้รับผลกระทบการลงทุนคนที่กำลังรอลุ้นรอฟังผลวันนี้มีโอกาสจะได้ข่าวดีแต่หัวใจไม่เด่นมีโอกาสเกิดปัญหาในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจและอีกประเด็นฮะสุขภาพก็ต้องดูแลและสีที่ถูกโฉลกค่ะสุขภาพนะครับเสริมให้แข็งแรงอะนะกับโทนสีแดงค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้ทำงานกับคนรอบข้างแล้วดีครับถ้อยทีถ้อยอาศัยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนมีเกณฑ์ได้ลาภผลจากเพื่อนร่วมงานสภาพคล่องโดยรวมก็เป็นอีกหนึ่งราศีครับที่ไม่ได้มีปัญหาถึงจะเป็นสุดสัปดาห์แต่ดูเหมือนวันนี้ไม่ค่อยมีธุระกรรมอะไรมากหัวใจวันนี้เน้นนะฮะอย่าไปแย่งความรักของใครคนมีคู่ทำอะไรก็ต้องเกรงใจคนรักมากและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้คงจะต้องเสริมคิดดีทำในสิ่งที่เป็นมงคลครับกับโทนสีชมพูจ้ะต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ในเรื่องของงานผมไม่ห่วงเราเองสามารถที่จะสร้างความพึงพอใจไม่ว่าจะเป็นลูกค้าถ้าคนทำงานก็หมายถึงว่าหัวหน้าเจ้านายผู้บังคับบัญชาครับส่วนการลงทุนวันนี้ฝากนิดนึงรอบคอบระวังปัญหาพวกงานเอกสารสัญญาหรือเอกสารสำคัญต่างๆความรักหากมีเรื่องไม่สบายใจอะไรอันนี้มาถึงเรื่องทั่วไปนะฮะให้ขอคำปรึกษาจากคู่ครองจะช่วยเหลือได้ไม่มากก็น้อยครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้เน้นในเรื่องของการเงินการลงทุนกับโทนสีชมพูครับต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมก่อนจะเปลี่ยนแปลงอะไรให้ประเมินสถานการณ์รอบด้านให้แน่ใจก่อนโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะเปลี่ยนใหญ่เงินทองรวมถึงการลงทุนอย่าเดินตามทฤษฎีแต่เพียงอย่างเดียวครับวันนี้ต้องรู้จักปรับต้องรู้จักเปลี่ยนสุดท้ายเรื่องรักคนที่มีทางเลือกวันนี้ไม่ต้องหวือหวาก็ได้นะครับให้เลือกศึกษาดูใจกับคนที่ดูแล้วมีหลักฐานความมั่นคงและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้คงจะต้องเสริมในเรื่องของงานกับโทนสีเหลืองครับต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะอดไม่ได้จริงๆะนะระหว่างพยากรณ์ดวงรายวันก็มีน้องทีมงานส่งซิกมาบอกว่าอย่าเล่นค่ะ หนูเล่นอะไรเนี่ยระหว่างพยากรณ์ไม่ได้เล่นอะไรค่ะ หนูตั้งใจมากเลยค่ะนะตั้งใจนะ อย่าเล่นนะอย่าเล่นราศีไหนแล้วอะพฤษภพฤษภนะราศีวัว14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ก็บอกวางแผนแบบคร่าวๆนะยังไม่ต้องลงดีเทลนะครับให้เป็นเน้นกันที่หน้างานไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำมันยังมีโอกาสต้องปรับแก้แนวโน้มดีนะฮะในเรื่องของการเงินการลงทุนเหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายความรู้ความสามารถหัวใจอย่าคิดเยอะฮะเพราะวันนี้หลายอย่างจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้ผมให้น้ำหนักกับในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงกับโทนสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมทุกคนแหละมีจุดแข็งมีจุดอ่อนต่างกันแต่วันนี้ต้องเอาด้านดีหันสู้นะครับมีโอกาสได้ทำงานกับสิ่งที่ถูกโฉลกกับตัวเองด้วยการลงทุนวันนี้อย่าดื้อรั้นอย่าพยายามเอาชนะครับติดขัดให้หยุดให้ชะลอสุดท้ายเรื่องรักไม่เหมาะกับการสารสัมพันธ์ครั้งใหม่ส่วนคนมีคู่เนี่ยวันนี้ดูแลสุขภาพคนรักด้วยสีที่ถูกโฉลกค่ะคงจะต้องเสริมให้มีความกระตือรือร้นให้มากโดยเฉพาะเรื่องของการทำงานกับโทนสีดำต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมบรรยากาศไม่ค่อยดีในแง่ของการทำงานฉะนั้นวันนี้หาทางหนีทีไล่ไว้หน่อยก็ได้
โดยเฉพาะคนที่ทำงานร่วมกับเพศตรงข้ามสภาพคล่องโดยรวมวันนี้ทำธุรกรรมร่วมกับคนที่คุ้นเคยสบายใจกว่าเยอะครับสุดท้ายเรื่องของความรักให้เริ่มต้นสถานะจากความเป็นเพื่อนนะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตราศีที่ถูกชะโลค่ะเสริมในเรื่องของงานอีกหนึ่งราศีบรรยากาศไม่ค่อยดีนะครับโทนสีขาวต่อไปชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนอย่าเขาบอกเซ็นทรัลไหลอย่ารวมศูนย์อย่าเก็บทุกอย่างไว้กับตัวถึงจะทำเองได้ก็ใช่ว่าจะดีครับหากภารกิจมีมากต้องผ่องถ่ายหาตัวช่วยสภาพคล่องโดยรวมสอบผ่านถึงจะไม่ได้ผลตอบแทนสูงสุดแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจแต่หัวใจไม่เด่นนะครับมีโอกาสเกิดปากเสียงหรืออยู่ห่างไกลจากคนที่รักสีที่ถูกชะโลค่ะวันนี้คงจะต้องเสริมเรื่องงานอีกหนึ่งราศีนะฮะกระจายงานนะสีบรอนเงินต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้อย่าใจเร็วด่วนได้นะครับไม่ว่าทำอะไรก็ต้องอาศัยเวลาด้วยกันทุกเรื่องสอดคล้องกันกับในเรื่องของการเงินการลงทุนเลยถึงจะมีทุนร้อนแต่ก็ต้องรู้จักรอคอยจังหวะโอกาสที่เหมาะสมความรักหัวใจวันนี้ภาพรวมไม่ได้มีปัญหานะครับไม่ว่าจะมีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่ก็พอจะมีโอกาสได้ลุ้นราศีที่ถูกชะโลค่ะอย่าใจเร็วด่วนได้ผมมาถึงงานนะฮะอีกหนึ่งราศีกระโทนสีเหลืองต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนระวังสุขภาพอีกหนึ่งราศีนะครับถ้ามีโอกาสได้ทำงานต่างถิ่นฐานหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศถือว่าสมรูปแต่ถ้าไม่ได้วันนี้เกณฑ์ในเรื่องงานทายเสียหากคิดตัดสินใจผิดพลาดในเรื่องของการเงินการลงทุนให้ลองมองวิธีการที่เคยมองข้ามนะครับอย่าเพิ่งท้อความรักหัวใจก็อย่ามีทิฏฐิโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวมีบุตรหลานระวังจะแพ้ทั้งหมดนะครับสีที่ถูกชะโลกค่ะสุขภาพต้องแข็งแรงนะงานวันนี้ต่างถิ่นฐานดีแต่ที่เหลือผมทายเสียเสริมในเรื่องของสุขภาพก่อนกระโทนสีบรอนทองต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมการลงทุนวันนี้ไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นนะทำเล็กๆก็ได้นะครับมีโอกาสขัดแย้งกับคนรอบข้างหัวใจเน้นคนที่เหนื่อยล้าครับเหนื่อยนักก็พักก่อนคู่ที่กำลังมีปัญหาไม่ต้องรีบร้อนนะครับรอให้ทุกอย่างเย็นลงก่อนแล้วค่อยกลับมาว่ากันส่วนงานวันนี้เวลาติดขัดเดือดร้อนมีปัญหาให้ขอความช่วยเหลือจากคอนเน็กชันเก่าๆและสีที่ถูกชะโลค่ะเสริมในเรื่องของคนอุปถัมภ์โดยเฉพาะในเรื่องของงานกับโทนสีส้มแล้วก็มาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมพยายามหาแรงจูงใจให้กับตัวเองนะครับโดยเฉพาะการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมนะอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนาครับวันนี้มีอะไรที่จะพอสร้างรายได้อาจจะเป็นรายได้เสริมก็ได้ให้ลองคิดแล้วก็พยายามหาทางปฏิบัติความรักหัวใจวันนี้มีโอกาสสมหวังนะครับในเรื่องของการตั้งท้องมีบุตรแต่คู่ที่ยังไม่พร้อมก็ต้องป้องกันและสีที่ถูกชะโลกค่ะหาแรงจูงใจก็ต้องเสริมให้มีความกระตือรือร้นกับโทนสีม่วงค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมเข้าไปดูกันเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันนะคะลงทะเบียนได้เลยสำหรับสายสดค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะครับ SMS พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความคำถามนะคะกดส่งมาที่หมายเลข422-1606เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ